พลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์บริการคาฮับย่านพระราม2มีบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมยินดีอย่างคับคั่งนางสาวอัญชลีคำดีผู้ช่วยกรรมการบริษัทสันติภาพ Imports Export จำกัดบอกว่าคาฮับเป็นศูนย์บริการรถยนต์และอย่างมาตรฐานเน้นความปลอดภัยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตลอดจนการตรวจเช็คระบบช่วงล่างด้วยช่างมืออาชีพและมีบริการถึงบ้านพร้อมแจกโปรโมชั่นพิเศษเปิดบริการให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมไปจนถึง5มกราคม2568เพื่อสร้างความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม